ังเปิดตัวสาวสองมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2022กับการรวมตัวของตัวแม่วงการจึงบาดสับเจ๋งขยะเวทีเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่อลังการตอกย้ำความสำเร็จเวทียืนหนึ่งของสาวประเภท2เมืองไทยมิสมิโมซาควีนส์ไทยแลนด์2022ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวด17คนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อเป็นหาหนึ่งเดียวที่จะได้ครองมงกุฎเพชร Sense of Gratitude Tiara หรือมุทิตาดารารัย Miss Mimosa Queen Thailand 2022พร้อมสายสะพายรางวัลเงินสดและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทก็แน่นอนนะคะเชื่อว่าทุกๆเวทีก็มีความเครียดเกิดขึ้นมีความกดดันเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าคุณนิกกี้เชื่อว่าเป้าหมายของเจ้าของเวทีเนี่ยทุกๆเวทีมีเป้าหมายที่สำคัญคือการนำพาให้เวทีนั้นเนี่ยเดินสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามในฐานะที่เป็นผู้จัดนะคะแล้วก็ให้บรรลุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายนะคะให้ไปถึงที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโกที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยไม่มีสิ่งใดหรอกค่ะที่ถ้าตราบใดที่มนุษย์ตั้งใจแล้วไม่มีค่ะว่าจะเดินไม่ถึงเพราะว่าคุณนิกกี้ก็เชื่อว่าทีมงานในปีนี้ก็คือกตัญญูตา Sense of Gratitude ก็คือให้คิดง่ายๆให้ทำง่ายๆและให้ทำเป็นเรื่องง่ายๆก็คือขอให้เราได้มีโอกาสที่จะให้ขอให้เราได้มีโอกาสที่จะมอบขอให้เราได้มีโอกาสที่จะทดแทนเท่านี้ก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนานานับประการไม่ว่าจะเจออะไรแบบไหนก็ตามเราจะเป็นคนคนนั้นที่ก้าวข้ามและผ่านไปถึงจุดหมายของเราให้ได้ก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มไม่ว่าจะเป็นแม่ปุ้ยมาดามฟันนี่แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นทีมงานนะคะเพราะว่าทุกๆคนที่อยู่ภายใต้การสยายปีกของงานอันทรงคุณค่านั้นน่ะเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องได้บุคลากรอันทรงคุณค่าที่จะมาเป็นปึกแผ่นนะคะร่วมกันนะเพื่อที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงค่ะถ้าหากทุกท่านนะคะสังเกตเห็นเมื่อวานนี้นะคะรอบคัดเลือกก็จะเห็นว่าสวยจึ้งฟาดสับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึ้งฟาดสับเจ๋ง4ประโยคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการพลิกบทบาทของการตัดสินในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมใหม่สิ่งต่างๆที่เป็นรูปแบบใหม่ที่คนชมการประกวดนางงามมิสมิโมซาไม่เคยชมไม่เคยเห็นเราก็จะมีการนำเสนอรูปแบบใหม่ในปีนี้ก็เรียกว่ามันคือวิวัฒนาการของมิสมิโมซาควีนสู่ปีที่8ค่ะก็หนักใจเรื่องความสวยนิดนึงนะคะเพราะเฉือนกันไม่ลงก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะดูที่การเก็บตัวนะคะแล้วก็ดูที่ความหน้าที่ของความรับผิดชอบเพราะว่าเราจะต้องเดินทำงานกับนางงามนะคะเราไม่ได้ทำงานกับความสวยอย่างเดียวแต่ว่านางงามก็จะต้องลงไปคลุกฝุ่นคลุกดินคลุกทรายอะไรกับเราด้วยมันเป็นหน้าที่ค่ะกับการทำงานของงานจิตอาสาของเราค่ะอันดับแรกเลยเราจะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะอันนี้เป้าหมายแล้วเราก็ได้ไปเซอร์เวย์เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่า อยากให้ติดตามค่ะเพราะว่ารูปแบบใหม่ของการประกวดรูปแบบใหม่ของการประกวดมิสโมเดลรันเวย์บนเฉียงนาอะไรแบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่านางงามจะทำออกมาได้อย่างไรอยากให้ติดตามชมค่ะค่ะก็สำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็กำลังติดตามนางงามสาวประเภท2จิตสาธารณะอยู่ในขนาดนี้นะคะคุณนิกกี้เชื่อว่างานที่เราทำเป็นงานที่กำลังตอบโจทย์ว่าเราจะยกระดับสาวประเภท2ให้ทรงคุณค่านะคะอย่างน้อยๆเนี่ยร่างกายที่เราเกิดมาบนความแตกต่างแต่ความแตกต่างเนี้ยจะเป็นความแตกต่างที่ทรงคุณค่าแล้วจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตนะคะจนดินกลบหน้าเราจนกระทั่งเราลาจากโลกใบนี้ไปเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่เราได้เกิดแม้ว่าการเกิดนั้นเกิดมาบนความแตกต่างก็ตามค่ะ